อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับครับอาจารย์ครับชวนอาจารย์มามองการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับเพราะว่าเข้มข้นเหลือเกินนะครับตอนนี้โอ้โหสารพัดข่าวประดังเข้ามาถ้าคําถามแรกเลยอยากให้อาจารย์มองภาพรวมกันว่าสุดตอนนี้อาจารย์มองเห็นภาพความต่างการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยกับที่ผ่านมาเนี่ยมันอย่างไรบ้างฮะครับคือการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็สําคัญใช่มั้ยครับเล็กน้อยคือว่าเลือกตั้งที่ไหนตามทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญแต่ผมคิดว่ารอบนี้นะครับไม่ธรรมดาคือว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษจะเป็นการเลือกตั้งที่ชี้ชะตาประเทศไทยในศตวรรษที่21ก็การเลือกตั้งรอบที่แล้วเราก็คล้ายๆว่ามีแนวโน้มที่รู้มันจะออกเป็นยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีรัฐประหารมาอะไรมาก่อนหน้านั้นนี่เราย้อนกลับไปสมัยคุณทักษิณเนี่ยปี2544-48นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เห็นว่ามันเป็นการเลือกตั้งแบบทักษิณมาแล้วก็ไปแล้วก็คนล้มแล้วก็มียิ่งลักษณ์มาอะไรเงี้ยก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นการเลือกตั้งแบบเก่าก็คือว่านโยบายไม่ได้มีผลอะไรมากก็เป็นพรรคการเมืองมาแล้วก็ไปแล้วก็ต่างๆในสมัยก่อนหน้านั้นที่เราเห็นสมัยพลเอกเปรมแล้วก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ผมคิดว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนครับคุณเอกนอกคือว่าเดิมพันสูงมากเพราะว่าเราเห็นมาทุกอย่างนะครับคุณเอกนอกครับท่านผู้ชมเราเห็นว่ามีรัฐธรรมนูญมา2ฉบับนะ20ปียึดอำนาจรัฐประหาร2รอบนะครับยุบพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ย2รอบของพรรคฝั่งคุณทักษิณเนี่ยนะครับแล้วก็มีพรรคของอนาคตใหม่อีกด้วยแล้วก็ต่างๆนานามีการเว้นวรรคนักการเมืองเป็นร้อยเลยนะครับเห็นมาเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่ารอบนี้เนี่ยเราคงเห็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะครับว่าเวลาผลเลือกตั้งออกมาแล้วมันจะเป็นอีรอบเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ดูว่าแค่ปีนี้นะคุณเอกนอกผมดูว่าการเลือกตั้งรอบนี้มันเป็นการตัดสิน20ปีที่ผ่านมานะว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนคิดยังไงรู้สึกยังไงรวมทั้งคนรุ่นใหม่ด้วยคนที่มีอายุด้วยนะครับว่าเนี่ยตอนนี้นะครับจะเอายังไงกับประเทศไทยดีแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าผลการสำรวจต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยังไงครับคุณเอกนอฟว่าที่ผ่านมามียึดอำนาจแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับสักสองครั้งเนี่ยนะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คะแนนมาโด่งเลยนะครับเหมือนกับคะแนนนำอยู่เลยนะครับในการสำรวจต่างๆนั่นแสดงว่าผมคิดว่ามันแสดงหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยว่ามันมีความตกผลึกเขาต้องเรามีความต้องการมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้นำไปสู่อนาคตอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูครับว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นอีรอบเดิมหรือเปล่าก็คือว่ามีการตุกติกมากน้อยขนาดไหนมีการตีความแปลความตัดสินโดยองค์กรต่างๆเนี่ยจะทำให้ผลเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปไหมผมกลับคิดว่าถ้าเกิดมีการชนะขาดนะครับถ้าเกิดว่าถ้าส่วนต่างชัยชนะเนี่ยมันขาดลอยเนี่ยนะครับมันจะไปบิดเบือนยากรอบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะคุณในคุณออฟคิดนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับลุ่มดอนๆนะครับการเมืองไทยเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็เช่นกันเราอยู่ในกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางอะไรนะครับเราก็เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ไปไม่ค่อยถึงไหนนะครับฉะนั้นรอบนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมีขั้วรัฐบาลใหม่อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันสำคัญมากก็คือว่ามันเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเหมือนก็จะเดินหน้าได้นะครับไม่งั้นก็จะย่ำอยู่กับที่แล้วก็ทรงสุดๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นมา 8-9 ปีครับพอยท์ที่อาจารย์เสนอมาน่าสนใจนะคืออาจารย์มองว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบของคนของทิศทางประเทศไทยหลังจากนี้ว่าคนในบ้านเราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปอย่างไรแต่ขนาดเดียวกันเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจารย์เล่ามาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นยุบพรรคนู่นนี่นั่นอะไรแต่ฝั่งประชาธิปไตยผมเรียกกว้างๆนะก็ยังกลับมาได้ขนาดเดียวกันฝั่งอนุรักษ์นิยมดูเหมือนจะเงียบลงไปพอยต์ตรงนี้น่าสนใจอาจารย์มันบอกอะไรเราได้บ้างกับพอยต์ตรงนี้โดยเฉพาะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่เราเห็นเขาดาวลงไปครับคือมันก็เป็นกระแสของโลกด้วยกระแสของการเมืองสังคมไทยด้วยนะครับคุณเอกคุณออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับว่าเลือกตั้งทุกครั้งผลออกมาแบบนี้ทุกครั้งเลยพรรคของฝั่งคุณทักษิณเนี่ยเขาชนะทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็บางครั้งก็ขาดลอยเลยนะครับเกินครึ่งเลยเกินกึ่งหนึ่งเลยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยส่วนต่างไม่มาก
แค่20ส.ส. 136ของพรรคเพื่อไทยกับ116พรรคพลังประชารัฐก็เลยสามารถที่จะมาตบๆนะครับแล้วก็มาตีความที่ใช้คำว่าขย่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อีกรอบนึงแต่ผมคิดว่ารอบนี้มันจะเป็นการพิพากษา20กว่าปีที่ผ่านมาว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะครับผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยคิดยังไงนะมันเป็นไปได้ยังไงครับคุณเล็กน้อยว่าสมัยคสช.รัฐประหารเนี่ยเขามีประเทศไทยอยู่ในอุ้งมือเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้นะครับมีมาตรา44นะครับแล้วก็มีอำนาจแบดเสร็จเลยนะครับรวมถึงองค์กรอะไรต่างๆตุลาการอะไรต่างๆทำอะไรก็ได้อีท่าไหนเนี่ยมาถึงวันนี้ก็ยังคะแนนไม่ขึ้นยังไม่เข้าตาประชาชนก็ยังดูเหมือน ถ้าดูตามคะแนนโพลแล้วเนี่ยจะยังแพ้อยู่ดีนะครับและรอบนี้ผมคิดว่าพวกฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคุณเอกนพเขาว่าเหมือนกับจนมุมด้วยครับ จนมุมคือว่าจะแพ้อีกแล้วแล้วรอบนี้แบบแพ้แล้วเนี่ยถ้าแพ้เยอะจะไปขย่งยังไงก็ตามจะไปบิดเบือนยังไงก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะฮะมันจะดูโจ่งครึ่มกันไปถ้าเกิดมาเช่นหรือว่าส่วนต่างชัยชนะเนี่ยนะครับพรรคที่อันดับ1อันดับ2เนี่ยขาดกันแบบเป็นร้อยส.ส.เป็น100ที่นั่งเนี่ยนะครับจะไปขย่งยังไงฮะแล้วจะไปปฏิเสธยังไงไม่ให้พรรคที่มาอันดับ1เนี่ยจัดตั้งรัฐบาลนะครับรอบที่แล้วเขาก็พยายามทำจนได้แหละนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่ายากก็เลยผมคิดว่าทำให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเหมือนกับว่าหลังพิงฟ้าหรือว่าจนมุมแล้วว่าเรากลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งทีไรแพ้ทุกทีแล้วรอบนี้จะแพ้เยอะด้วยทั้งที่ผ่านมา20ปีเนี่ยนะครับทั้งยึดอำนาจก่อนแล้วเขียนรัฐธรรมนูญกติกาใหม่ก็แล้วยุบพรรคก่อนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ฮะยังแพ้อีกนั่นก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยเขาต้องการจะมีอนาคตอีกแบบนึงที่ไม่ได้เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมมองนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสในชีวิตการลืมตาอ้าปากเรื่องปากท้องอะไรต่างซึ่งเราก็เห็นได้ครับว่าตอนนี้พรรคต่างๆเนี่ยมีแต่นโยบายประชานิยม เป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยนะครับว่าจะเอากี่บาทกี่สตังค์ค่าแรงสวัสดิการอะไรต่างๆอันนี้ครับผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเขาแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าต้องการจะไปทางไหนต้องการจะมีความเสมอภาคมากขึ้นต้องการประเทศไทยเนี่ยเดินหน้ามียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศการแข่งขันกับประเทศอื่นๆเขาอะไรเนี่ยครับก็นี่แหละครับเดี๋ยวเราก็คงเห็นว่ามันจะออกมาในแนวนี้แหละครับครับอาจารย์ฮะเราเห็นภาพที่อาจารย์บอกว่าอนุรักษ์นิยมเองกระแสลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมซึ่งถืออำนาจรัฐอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในมือพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสว.นะเรื่องของหน่วยงานอิสระเรื่องและสุดท้ายทางออกสุดท้ายถ้าสองหน่วยงานนี้ยังไม่ได้ผลเนี่ยคนก็มองไปถึงกองทัพอาจารย์ฮะ3อย่างสว.องค์กรอิสระกองทัพเนี่ยมันมีโอกาสจะถูกนำมาใช้อีกไหมฮะครับนอกจากสว.องค์กรอิสระกองทัพแล้วนะครับกติการัฐธรรมนูญเองนะครับคุณเอกนอกก็คือว่าเขียนมาแบ็กหรือว่าสนับสนุนนะครับให้ท้ายสนับสนุนเป็นเครื่องมือของสถาบันเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ผมคิดว่าแม้กระทั่งวุฒิสภาเองเนี่ยนะครับหรือแม้ว่ากองทัพเองเนี่ยต้นทุนในการที่จะเข้ามาแทรกแซงมันสูงขึ้นนะครับคือทั้งหมดมันขึ้นกับต้นทุนนะครับคุณไอคอนอกนึกออกไหมครับคือถ้าเกิดไม่เอาจริงๆไม่เอาผลจริงๆนะครับไม้ตายก็คือว่ายึดอำนาจอีกรอบหนึ่งนะถ้ายึดอำนาจรอบนี้เนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงมากผมก็สังเกตศึกษาและติดตามเมียนมานะครับพม่าเมียนมาเนี่ยกองทัพเมียนมาเขาไม่สนเลยครับต้นทุนเท่าไหร่เขายอมจ่ายหมดเข็นฆ่าประชาชนตัวเองก็เอานะฮะยึดอำนาจโดนคว่ำบาตรไม่มีใครครบด้วยก็ไม่สนนะครับรับได้จะรับหมดแต่ว่าสังคมเราผมก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะยอมเสียต้นทุนขนาดไหนแล้วก็ฝั่งอื่นๆเนี่ยนะครับจะยอมไหมนะฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็ในลักษณะที่รอมชอมเหมือนกับว่าพอที่จะผสมผสานเดินหน้ากันไปประคองไปได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นทางออกหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบใช้ไม้ตายคือว่าจะต้องสงวนรักษาอำนาจเอาไว้โดยไร้เงื่อนไขเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแรงยังไงจะต้องปิดประเทศหรืออะไรเงี้ยนะครับต้นทุนมันก็จะสูงมากก็เลยคิดว่าอย่างนี้ครับอย่างที่เราเห็นแนวโน้มนะครับคุณเอกคุณออกว่า
มันผมว่ามันมี3ทางนะครับ3ทางที่ออกมาเนี่ยถ้าดูตามข้อมูลต่างๆผลสำรวจต่างๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็ตัวเลขมานำโด่งเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคที่อยู่ในอำนาจมา4ปีจริงๆแล้วเนี่ยอยู่มา8ปีกว่าแล้วนะครับก็ตัวเลขลดลงกระแสนิยมไม่ขึ้นนะฮะพรรคพลังประชารัฐหรือแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ตามเนี่ยตอนนี้สูตรก็คือว่าถ้าเป็นแบบอันดับหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็คงอยากจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือว่าพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลตอนนี้ให้ชนะพอที่จะกลับเข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้ก็คงดูเหมือนว่าจะยากนะครับยากสองนี่คือว่าถ้าเกิดไปตามตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่ผลสำรวจมาซึ่งผลสำรวจก็มีวิธีการทางสังคมศาสตร์ที่แน่นแฟ้นนะครับและสำรวจทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เหมือนจะนำโด่งถ้านำโด่งแล้วก็ส่วนต่างใช้ชนะเนี่ยเป็นร้อยหรือว่าขาดร้อยเนี่ยก็จะปฏิเสธยากรอบนี้ที่จะให้พรรคเพื่อไทยต้องฟอร์มรัฐบาลจะไปปฏิเสธยากนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยฟอร์มรัฐบาลเนี่ยจะกับพรรคไหนเนี่ยผมคิดว่าที่เราเห็นสูตรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยก็เป็นข้างนึงนั่นคือซีนาริโอที่2นะครับแนวทางที่2ถ้าเป็น3นี่คือว่าถ้าเป็นฝั่งของพรรคฝ่ายค้านโดยรวมแล้วออกตัวเลขออกมาถ้าได้พอมาฟอร์มรัฐบาลกันเองผมคิดว่านี้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ฝั่งที่เป็นก้าวหน้านิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะเอ็นอิงมาทางนี้อยากจะได้เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าณเวลานี้อาจจะยังไม่ได้จังหวะนั้นนะครับหมายความว่าอาจจะไม่ได้จังหวะที่จะมีการปรับเปลี่ยนขนาดที่เรียกร้องกันอยู่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลนะก็เลยคิดว่านี่แหละครับใน3แนวเนี้ยน่าจะออกมาแนวไหนแนวนึงก็น่าจะเป็นแนวที่2ถ้าดูตามตัวเลขการสำรวจที่ผ่านมาครับครับอาจารย์คุยกับคนต่างประเทศเยอะอาจารย์คุยกับนักข่าวคุยกับนักธุรกิจคุยหลายวงการเนี่ยคนต่างประเทศเขาสนใจการเลือกตั้งบ้านเราขนาดไหนในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขามีข้อสังเกตหรือมีสิ่งที่อยากจะทราบจากคนไทยยังไงบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคือการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีความสำคัญผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยคุณเอกคุณออกนึกออกว่าไทยเนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การต่างประเทศภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่สำคัญมีทำเลที่สำคัญมากประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดเป็นประเทศที่ให้กำเนิดอาเซียนนะครับประเทศไทยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาแล้วก็การต่างประเทศของไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขาดไทยลำบากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในแวดวงประชาคมโลกเขาก็สนใจเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการเลือกตั้งที่จะพูดง่ายว่าถ้าประชาชนปวงชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแบบเผด็จการอะไรเงี้ยเขาก็ให้ความสนใจตรงนี้ด้วยรวมไปถึงนู่นเลยครับแบบว่าเสน่ห์โดยรวมของไทยคือว่าเวลาคนมาที่นี่เนี่ยเขาก็จะสนใจที่จะมาเที่ยวมาอะไรกันท่องเที่ยวเราถึงดีนะครับใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเวลาเขามีใจให้ไทยอย่างนี้เนี่ยพอเรามีข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยเขาก็สนใจฮะคุณนายน็อกนึกออกไหมฮะถ้ามันมีข่าวเราเห็นกระแสข่าวหัวข้อข่าวเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เราชอบอ่ะนะครับเราก็จะอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นต่างชาตินี่ก็จะชอบประเทศไทยโดยรวมมากมายก็จะสนใจว่าโอเคมีเลือกตั้งแล้วจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ามีประเด็นนึงนะครับคือว่าด้วยความที่ไทยอยู่ในกระแสในสายตาชาวโลกไม่น้อยเนี่ยนะครับทั้งโดยเสน่ห์ทั้งโดยปัจจัยยุทธศาสตร์อะไรแล้วเนี่ยคนก็คิดเหมือนกันนะคุณเอกนอกว่ามัน20กว่าปีแล้วอ่ะครับแล้วมันเหมือนกับว่าขัดแย้งมันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าจะบรรลุจะลุล่วงไปในรอบนี้ไหมหรือว่าเมื่อไหร่ไทยเนี่ยจะค้นพบหรือว่าเข้าถึงจุดที่ลงตัวสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นที่น่าสนใจในเชิงนี้ด้วยครับคือเขาส่วนใหญ่เขามีความคาดหวังใช่ไหมอาจารย์ว่าสุดท้ายเนี่ยครั้งนี้จะเป็นจุดบรรจบของปัญหาให้มันเคลียร์กันไม่ได้คือเรามีดราม่ามาเยอะครับเล็กน้องไม่งอไหมครับใช่ใช่แสดงรัฐประหารคือมันดูแล้วเนี่ยมันคือคนต่างประเทศก็จะคิดงี้นะครับดูแล้วมันแรงนะดูน่ากลัวทหารรถถังออกมายึดอำนาจนะครับมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มีการประท้วงบนท้องถนนเสื้อเหลืองเสื้อแดงในสุดล่าสุดก็เยาวชนประท้วงโดนปราบโดนจับอะไรต่ออะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็คิดเหมือนกันว่าประเทศอย่างเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยทำไมเป็นแบบมาขัดแย้งรุนแรงอะไรกันขนาดนี้ได้นะครับ oh. เขาก็คิดเหมือนกันว่าอย่างพม่านี่แรงมากนะแต่เขาคิดเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทำไมเรา
ยังไม่แรงแบบว่าถึงแม้ว่าขัดแย้งกันยืดมากกันอะไรเงี้ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าแรงนะแต่ว่าเขาคิดว่ามันยังเหมือนกับว่ายังพอคุยกันรู้เรื่องหมายความว่ายังไม่แรงเท่าพม่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาหลายประเทศเวลาเขามีการยึดหน้านี่คนตายเป็นเบือเลยนะครับของเรานี่ก็เสียชีวิตไม่น้อยเหมือนกันแหละแต่ว่าสำหรับมาตรฐานเรานี่ไม่น้อยแต่สำหรับข้างนอกแล้วเขาก็เป็นปริศนาว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับสงบสุขมีแต่เป็นชาวพุทธนะครับแล้วก็เป็นที่น่าท่องเที่ยวอาหารก็อร่อยคนก็แบบว่ามีมิตรไมตรีดีมีอารมณ์ขันมีชีวิตชีวาดีอะไรดีแต่ว่าเหตุบ้านการเมืองไม่สงบสักทีนึงขัดแย้งกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ขัดแย้งแบบยังคุยกันได้นะฮะ ผมก็เลยคิดว่าเขาก็ติดตามอย่างเงี้ยครับมันเป็นความปริศนาในหลายมิติที่มันเหมือนกับว่าเป็นที่น่าติดตามและด้วยความที่เขามีใจชอบอยู่แล้วเนี่ยเวลามีข่าวอะไร เขาก็จะดูแหละครับเขาก็สนใจครับครับโอเคอาจารย์ผมขยายความนิดนึงพออาจารย์พูดมาในเรื่องของมุมมองต่อต่างชาติเนี่ยต่างชาติเขามีความกังวลไหมเรื่องการจัดการเลือกตั้งแบบไม่โปร่งใสไม่สุจริตเนี่ยเขามีถามอาจารย์เรื่องนี้บ้างไหมว่ามันมีแนวโน้มหรือจะเกิดอะไรเงี้ยเขากังวลไหมเรื่องเหล่านี้ครับถ้าเป็นฝั่งของการทูตในเชิงของรัฐบาลฝ่ายการเมืองนะครับหรือการทูตเนี่ย เมื่อเรามีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้ง เขาก็พอใจสบายใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยที่เป็นรัฐบาลทหารนี่เหรอไหมฮะพอมีการยึดอำนาจมีรัฐบาลทหารมีมาตรา44เนี่ยอันเนี้ยเขาไม่สบายใจนะครับแล้วทำให้เราคบหาสมาคมกับข้างนอกยากเพราะว่าสมัยก่อนอย่าลืมนะครับว่านักการทูตไทยผู้นำไทยไปเจอใครต่างชาติก็ต้องมาอธิบายเขาฟังตลอดนะคุณเอกนอกว่าทำไมต้องมีการยึดอำนาจอธิบายเสร็จแล้วต้องมานั่งอธิบายว่าทำไมยังไม่มีเลือกตั้งเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่จะมีรัฐธรรมนูญทำให้เราเสียทรัพยากรเสียทุนทางการทูตทางการเมืองต่างประเทศมากมายเลยนะครับทีนี้พอเรามีการเลือกตั้งเมื่อ4ปีแล้วแล้วมีการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยก็มีความพอใจอยู่พอสมควรแต่ในแวดวงอื่นๆนะครับเช่นแวดวงวิชาการหรือว่าผู้สังเกตการทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีข้อกังขานะครับว่าเลือกตั้งอยู่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับการนับคะแนนหรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับไม่ตุกติกไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยเนี่ยก็มีข้อกังขาอยู่บ้างรอบนี้ผมคิดว่าคนจะมองว่าอย่างนี้ฮะว่าเหมือนกับแนวโน้มตัวเลขกระแสเนี่ยมันค่อนข้างมีความชัดเจนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เหมือนกับมี performance ผลงานเหมือนกับยังไม่ค่อยเข้าตาไม่เข้าตาประชาชนนะครับนั้นตัวเลขที่ออกมาในการสำรวจอย่างเงี้ยถึงไปทางพรรคฝ่ายค้านมากตอนนี้เขาก็เริ่มจะเป็นโจทย์แล้วครับว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะตรงไปตรงมาไหมนะครับถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยพรรคที่ชนะเลือกตั้งได้รับความนิยมของไม่วางใจจากประชาชนเนี่ยก็ควรจะเป็นรัฐบาลจริงไหมครับรอบที่แล้วเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนระดับหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้ฟอร์มรัฐบาลแต่รอบนี้เขาจะดูตรงนี้แหละครับว่าผลที่ออกมาแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเป็นไปตามผลที่ออกมาหรือเปล่าผลเลือกตั้งหรือเปล่าหรือจะมีมาตรการอื่นๆออกมามีการยุบพรรคอีกไหมมีการแบบไปแบนหรือว่าไปเว้นวรรคนักการเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับการนับคะแนนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตัวเลขที่ขาดลอยนะครับมันจะตัดปัญหานี้ไปได้ถ้าตัวเลขแบบสูสีเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสกับการเข้ามาบิดเบือนหรือว่ามาตุกติกแทรกแซงต่างๆแหละครับที่เราทราบกันครับโอเคอันนี้เราเห็นมุมมองและของต่างชาติที่เขาพยายามจะมองเข้ามาอาจารย์ทีนี้ชวนอาจารย์มองเรื่องของนโยบายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แต่ละพรรคเองเนี่ยก็เปิดตัวนโยบายออกมากันอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเรียกที่หลายคนเรียกเป็นประชานิยมหรือเปล่าคือบรรดานโยบายที่พูดถึงตัวเลข300 700 3,000 5,000 ให้กันถึง 5,000 บาทต่อเดือนหลังจากอายุ80แบบนี้อาจารย์มีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ครับคือเป็นนโยบายแนวประชานิยมที่เรียกว่านับไม่ถ้วนเลยนะครับคุณเอกน็อกคือว่าโอ้โหไปดูตามป้ายโฆษณาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนถ้ามาจดดูเนี่ยผมก็ติดตามในการถ่ายรูปเอาไว้หมดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะพยายามเก็บสะสมไว้แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ๆเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วก็คือลดแลกจากแถมนะครับลดแลกจากแถมมีแต่ให้โดยที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงการหารายได้เลยนะครับการหารายได้เลยผมเลยกลับคิดว่าอย่างนี้ครับคุณเอกนอครับการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยประชานิยมนโยบายประชานิยมจะไม่ได้เป็นตัวตัดสินชัยชนะไม่เป็นตัวตัดสินชัยชนะเพราะว่าในเมื่อทุกพรรคเนี่ยมีนโยบายประชานิยมกันหมดเนี่ย
เวลาคนเข้าคูหานี่เขาคงไม่นั่งคิดหรอกครับว่าพรรคนั้นแบบให้700พรรคนี้300คือดีไม่ดีจะงงด้วยนะฮะพรรคนู้นพรรคนี้แบบมันต่างกันยังไงนะครับต่างคนต่างก็ต่างฝ่ายต่างก็ให้ลดแลกแจกแถมกันหมดใช่ไหมครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าประชาชนไม่เหมือนกับ20ปีแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วที่สมัยคุณทักษิณทำแรกๆเนี่ยตัวเลข30บาทรักษาทุกโรคอะไรเงี้ยมันเข้าถึงเข้าตาประชาชนเพราะว่าจับเป็นอะไรที่กลับไปนอนหลับฝันได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่สบายอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรัฐจะดูแลสุขภาพนะครับสาธารณสุขตอนนี้เมื่อมันมีความโหลนะครับมีความโหลแพร่หลายแพร่กระจายกันไปหมดทุกพรรคนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเลยด้อยค่าลงกับแนวนโยบายประชานิยมเลยด้อยค่าลงและเมื่อทุกพรรคใช้แนวนี้กันหมดเนี่ยนะครับประชานิยมกันหมดเนี่ยมันก็ยิ่งจะจางลงในผลกระทบต่อการออกสิทธิ์ใช้เสียงนะครับในขณะเดียวกันคิดว่ายิ่งทุกพรรคใช้แนวนโยบายประชานิยมนะคุณเอกคุณออกฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะได้ยิ่งได้เปรียบนะครับโอ้เพราะว่ามันเป็นการยอมรับนะว่าเพื่อไทยอ่ะเขาทำมาก่อนแล้วก็ทำมาถูกแล้วไม่งั้นจะไปตามเขาทำไมใช่ไหมครับไม่งั้นจะไปตามเขาทำไมนอกจากนั้นแล้วนะผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าสมัยหน้าจะมียึดอำนาจนะครับจะเอาอะไรไปอ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนบอกว่าเนี่ยประชานิยมไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ตัวเองก็ประชานิยมเหมือนกันถ้าเกิดจะไปแทรกแซงจะไปยึดอำนาจอะไรเงี้ยจะเอาอะไรไปอ้างเพราะว่าตัวเองก็ประชานิยมเหมือนกันประชานิยมกันหมดเลยเพราะนั้นประชานิยมนี่เป็นประเด็นที่ตกลงไปเลยสำหรับผมนะไม่ถึงกับตกลงไปแต่ว่ามันลดความสำคัญไปหลายระดับเลยนะครับเพราะว่าทุกพรรคกันหมดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบเอาด้วยเพราะทำมาก่อนการที่พรรคกันเดินโดยเฉพาะพรรคที่มาโค่นล้มพรรคเพื่อไทยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยผู้ที่ไปโค่นล้มเขาเนี่ยมาทำประชานิยมเองเนี่ยมันก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้นะว่าประชานิยมชนะและคนที่ไปทำประชานิยมมาก่อนเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนเขาก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแล้วเวลาถ้าไปมีการยึดอำนาจหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยในภายหลังเนี่ยประชานิยมคือคงเอาขึ้นมาอ้างยากนะครับอ้างยากนะครับเพราะว่าตัวเองก็ทำเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าประชานิยมนี่รอบนี้เป็นที่น่าสนใจว่าไม่ได้เป็นตัวตัดสินสำหรับผมผลการเลือกตั้งดีไม่ดีผมคิดว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะที่ผมเรียนประเทศฟิลิปปินส์นะคุณเอกคุณน้องครับความหลังก็แปลว่าอย่างคนฟิลิปปินส์ก็ทำโพลกันมานะก็คนละคนไปเลือกมาร์โคสจูเนียร์เนี่ยนะครับบองมาร์โคสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าครั้งที่แล้วก็จำได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้มีเกียรติศักดิ์ศรีในเวทีโลกเนี่ยมันคือสมัยเฟอร์ดินานด์มาร์โกสหลังจากนั้นมันลบลบคุกคามมาตลอดแล้วคนก็ไปเลือกตั้งเนี่ยแหละครับลูกชายเฟอร์ดินานด์มาร์โกสเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีผมเลยคิดว่ารอบนี้นอกจากประชาชนนิยมเนี่ยจะไม่ได้มีความสำคัญความหมายน้ำหนักเท่าเดิมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความหลังแบบถ้าเราย้อนหลังไปในครั้งที่แล้วที่ประเทศไทยแบบมีบทบาทในเวทีต่างประเทศหรือว่าขยายตัวเดินหน้าได้อะไรอย่างนี้นะครับมัน20ปีแล้วนะครับครับอาจารย์พอพูดถึงเรื่องต่างประเทศที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินการเลือกตั้งด้วยนะอันนี้ยกตัวอย่างจากฟิลิปปินส์เนี่ยผมก็สนใจอย่างพออาจารย์พูดถึงนโยบายเอาตามตรงอันนี้ในมุมผมนะผมไม่ค่อยเห็นพรรคไหนเสนอนโยบายเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเลยแล้วผมจำได้อาจารย์เนี่ยแหละคุยกับผมอาจารย์บอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกียรติยศของต่างประเทศเราเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะในมุมอาจารย์ผมอยากฟังว่ามุมอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าพรรคการเมืองควรเสนอนโยบายอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศบ้างซึ่งผมไม่เห็นเลยนะเวลาเนี้ยแต่อาจารย์อยากให้เขาเสนออะไรบ้างครับคือการที่พรรคการเมืองไม่ค่อยได้แตะหรือว่าเน้นการต่างประเทศเวลาอยู่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นงี้กันหมดครับเพราะว่าเรื่องที่คนจะสนใจนะคุณเอกน็อกมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องปากท้องเรื่องวิถีชีวิตเรื่องพวกนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องประเทศเราเองนี่ใกล้ๆตัวนะครับแต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องของการต่างประเทศที่ให้เล่นอยู่ก็คือการลงทุนกับต่างประเทศการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือการพัวพันกับต่างประเทศที่มีมิติแล้วก็มีผลกระทบอันนี้ส่งทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับถ้าพูดถึงว่าการต่างประเทศว่าเราจะเอาไงดีระหว่างจีนกับสหรัฐนะฮะหรือว่าเรื่องเมียนมาเนี่ยที่เราแบบหลอยถ้อยมากเนี่ยนะครับนะครับหรือว่าเรื่องอาเซียนอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับคนที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นการต่างประเทศที่เน้นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจก
การลงทุนการทำยกตัวอย่างเช่น EV electric vehicles อะไรเงี้ยว่าเราจะเอาทุนเอานวัตกรรมจากต่างประเทศมายังไงอะไรเงี้ยตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ายังน่าเล่นแล้วก็มีพื้นที่เป็นประเด็นที่น่าจะเน้นที่ได้รับความสนใจน้อยไปสำหรับพวกพรรคการเมืองครับครับโอเคอาจารย์คุณเอกเชนโอเคทีนี้ถ้าให้อาจารย์มองนอกจากตัวนโยบายแล้วจังฮะส่วนหนึ่งตัวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอาจารย์ที่เริ่มที่จะพูดถึงกันอาจจะยังไม่ได้มีการส่งรายชื่อกันอาจจะวันอังคารแต่เห็นหน้าค่าตากันแล้วครับอาจารย์ประเมินว่าเท่าที่ดูเนี่ยคนไหนเนี่ยมีเครดิตนะค่อนข้างมีเครดิตหรือมีโอกาสมากที่สุดที่จะมานั่งเป็นนายกคือถ้าดูตามเนื้อผ้านะครับคุณเอกน้องครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับพรรคเพื่อไทยก็เสนอมา3ชื่อนะฮะพรรครวมไทยสร้างชาติก็พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรสำหรับพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณอนุทินสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ว่าไปตามนั้นคุณจุรินทร์สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีหน้าใหม่อะไรขึ้นมาก็ถ้ามาจากชื่อเหล่านี้ที่เราเห็นนะครับซึ่งเราต้องรออีกสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าชื่อเดิมๆที่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถามว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวที่จะตัดสินก็คือว่าผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งคือว่าถ้าพรรคไหนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็จะมีน้ำหนักในการที่จะกำหนดว่าจะไปฟอร์มรัฐบาลใครเป็นนายกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าดูตามเนื้อผ้านะฮะไม่ได้มีการแทรกแซงจากข้างนอกไม่ได้มีการอะไรที่มาตรการอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามเนื้อผ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยได้เยอะเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งนายกขึ้นมาหรือเสนอชื่อนายกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วใน3คนนี้เนี่ยผมกลับคิดว่าคุณแพทองธารเนี่ยนะครับด้วยความที่อายุยังน้อยอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าคุณแพทองธารไปรณรงค์หาเสียงในผมก็สังเกตนะว่าคนก็ฟังเหมือนกับว่ามีสัญชาตญาณมีพรสวรรค์ทางการเมืองโดยธรรมชาตินะครับคือว่าไปพูดอะไรเหมือนกับว่ามีความคล่องตัวคล่องแคล่วอะไรเงี้ยแต่ถ้ารอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผมกลับคิดว่าอาจจะดีสำหรับเขานะครับเพราะว่าเขายังมีเวลาเยอะรอบนี้เนี่ยสำหรับคุณเศรษฐาก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยเขานะครับแต่ผมคิดว่าอย่างชื่อที่3ที่ขึ้นมาคุณชัยเกษมนิสิสิริเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องเลือกมาสักคนนะครับถ้าเกิดเป็นถ้าเขาได้ที่นั่งอันดับหนึ่งนะครับชื่ออื่นก็ยังเดิมๆอยู่ผมกลับคิดว่าพลเอกประวิตรเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เป็นคนทะเยอทะยานนะผมสำหรับผมนะพลเอกประวิตรนะครับแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยผมคิดว่าแรงส่งเนี่ยหรือว่าแรงกระตุ้นหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมีส่วนมากกว่านะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาแบบ8ปี9ปีแล้วเนี่ยจะพยายามดันขึ้นมาอีกเนี่ยต้องออกแรงเยอะแล้วผมก็คิดเหมือนกันว่ามันจะมีอำนาจพิเศษมาตรการอะไรที่เราที่นอกเหนือความคาดหมายไหมนะครับในจังหวะที่เลือกนายกกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสว.ก็มีส่วนด้วยนะฮะก็ต้องรอนิดนึงครับถ้าชื่อที่เห็นอยู่เนี่ยก็ชื่อเดิมๆที่เราเห็นอยู่ก็มีชื่อใหม่ก็ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยหน่อยนะฮะแต่ว่ายังผมยังคิดว่าอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นครับคุณเอกน้องโอ้อาจารย์พูดซะน่ากลัวเลยคิดไปไกลเลยอาจารย์ผมขออีกนิดนึงมีทางบ้านเขาฝากถามมาเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าอยากฝากถามอาจารย์ว่าประชานิยมเหมือนหรือต่างกับรัฐสวัสดิการอย่างไรในมุมมองรัฐสวัสดิการเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นประชานิยมรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นระบบนะครับการบริหารจัดการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรโดยรัฐที่เน้นความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้สวัสดิการให้ความสะดวกสบายการดูแลผู้คนประชากรของตัวเองตอนนี้ประชานิยมเนี่ยมีการหวังผลทางการเมืองโดยตรงใช่ไหมครับหวังผลทางการเมืองโดยตรงแล้วก็เป็นลักษณะของการที่จะกระจายการลดแลกแจกแถมการเข้าหาประชาชนโดยตรงโดยที่ตัดหน่วยงานรัฐนะครับคุณเอกคุณน้องนึกออกไหมครับถ้าเราเป็นรัฐแบบรัฐราชการเนี้ยอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือรัฐราชการเนี้ยนะครับราชการก็จะเป็นหลักราชการก็จะเป็นใหญ่ประชานิยมเนี่ยเขาก็จะอ้อมเขาจะตัดพวกราชการออกไปนะก็คือว่า
เข้าหาประชาชนโดยตรงโดยการลดแลกแจกแถมโดยการมีนโยบายต่างๆที่เข้าตาเข้าถึงใจประชาชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะประชานิยมนี้ซึ่งหลายประเทศก็มีนะครับไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันความต่างมันก็คือระบบวิธีการแนวคิดวัตถุประสงค์นะครับการหวังผลการเมืองของประชานิยมเพื่อคะแนนเพื่อการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ส่วนรัฐสวัสดิการนั้นเนี่ยก็หวังผลการเมืองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นระบบที่ไม่ได้เน้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เน้นการลดแลกแจกแถมแต่เป็นการเน้นของการดูแลประชาชนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขและในแง่มุมอื่นๆนะครับครับโอเคอาจารย์ทิ้งท้ายครับสั้นๆเลยอาจารย์ครับอาจารย์อันนี้ถามในมุมความเห็นอาจารย์เลยนะอาจารย์เชื่อไหมว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าดูตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยมันถนนทุกทางมันวิ่งไปทางนั้นนะครับคุณเล็กคุณน้องนอกจากว่ามันจะมีอะไรที่มาบิดเบือนนะฮะแต่อย่างว่านะครับยังการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะก็ขอให้ตรงไปตรงมาก็แล้วกันแล้วก็เอาตามผลตามเสียงของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับขอให้อย่ามีอะไรตุกติดกันแล้วกันครับครับผมก็หวังแบบอาจารย์เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาคุยกันครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ